ดีแท็กได้มอบเครื่องตะบันน้ำให้กับเกษตรกรพื้นที่อำเภอน้ำหนาว20เครื่องนะครับในโครงการพลิกไทยการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภูเขาด้วยเทคโนโลยีตะบันน้ำครับนายสมชายทีรางกูลในอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานกิจกรรมโครงการพลิกไทยการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภูเขาด้วยเทคโนโลยีตะบันน้ำครับที่ทางสมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ร่วมกับบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือ DTAC จัดขึ้นภายในงานมีทีมช่างพลังงานของชุมชนมาสาธิตการทำงานของเครื่องตะบันน้ำการสาธิตการผลิตเครื่องตะบันน้ำใช้เองราคาถูกจากถังก๊าซเก่าเพียงแค่2ถังเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งการติดตั้งแล้วก็การใช้เครื่องตะบันน้ำที่ไม่ต้องพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้าของเกษตรกรครับนอกจากนี้ DTAC ยังนำเครื่องตะบันน้ำเครื่องละ 5,000 บาทจำนวน20เครื่องมามอบให้แก่สมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์เพื่อมอบให้กับเกษตรกรที่ทำการเกษตรอยู่บนพื้นที่สูงที่ผ่านการคัดเลือกของสมาคมอีกด้วยครับส่วนงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะที่จังหวัดลำปางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11พฤศจิกายนนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวนับแสนคนเข้าชมงานช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดภายในงานยังมีการรณรงค์งดใช้พลาสติกขานรับนโยบายลำปางสะอาดปราศจากโฟมตามนโยบายลดขยะพลาสติกของรัฐบาลด้วยครับ